เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของคำแนะนำสำหรับเกษตรกรในการที่จะบริหารจัดการต้นทุนนะครับในสภาวะที่ปุ๋ยมีราคาแพงขนาดนี้นะครับพูดคุยกับคุณภูมิศักดิ์ราศีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบของที่ระลึกจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM และก็กระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับมีอยู่2ช่องทางครับช่องทางแรกเป็น SMS นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วนช่องทางที่2นะครับเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินครับเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็การรีไฟแนนซ์โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.49 ต่อเดือนนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์และก็การรีไฟแนนซ์นะครับโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.49 ต่อเดือนนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์และก็รีไฟแนนซ์เนี่ยนะครับของธนาคารออมสินนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB SME เต็มสุขเต็ม10นะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME ในทุกกลุ่มกิจการนะครับซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอสินเชื่อได้แล้วนะครับจะเป็นผู้ประกอบการ SME แบบบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้เช่นกันนะครับวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทครับอัตราดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 2.99 ต่อปีนะครับส่วนการชำระคืนมีระยะเวลานาน10ปีแล้วก็จะปลอดชำระเงินต้นในช่วง2ปีแรกนะครับสำหรับหลักประกันที่นำมาใช้ในการยื่นขอสินเชื่อนั้นถ้าเป็นวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทสามารถใช้บสย.ค้ำประกันได้เต็มวงเงินนะครับหรือว่าจะใช้สมุดเงินฝากออมสินค้ำประกันก็ได้นะครับใช้สลากออมสินพิเศษก็ได้ใช้พันธบัตรใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็ได้ใช้โฉนดที่ดินหรือว่าคอนโดมิเนียมก็ได้เช่นกันนะครับกรณีที่หลักประกันมีมูลค่าไม่เพียงพอยังสามารถที่จะใช้บสย.ร่วมค้ำประกันด้วยก็ได้นะครับผู้ที่สนใจครับสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วหมดเขตวันที่30ธันวาคมนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะติดต่อโดยตรงที่ Facebook Fanpage ก็เข้าไปที่ GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับเขาเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนโดยรฟม.จะลงทุนด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งโครงการรวมทั้งดำเนินการก่อสร้างงานโยธาของโครงการส่วนตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์นะครับและผู้ร่วมลงทุนงานออกแบบและงานก่อสร้างงานโยธาโครงการส่วนตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับรวมทั้งงานออกแบบจัดหางานผลิตติดตั้งและการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้ารวมไปถึงงานให้บริการการเดินรถไฟฟ้าการซ่อมบำรุงรักษาตลอดเส้นทางรวมถึงการเป็นผู้จัดเก็บค่าบริการหรือว่า PPP Net Cost โดยมีระยะเวลาร่วมลงทุนแบ่งกันเป็น2ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1คือช่วงการออกแบบและการก่อสร้างงานโยธาและการจัดหาระบบรถไฟฟ้าและระยะที่2นะครับคือการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าการซ่อมบำรุงรักษาเป็นระยะเวลานาน30ปีนับจากวันที่เริ่มให้บริการเดินรถไฟฟ้าโครงการนะครับส่วนตะวันออกสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถซื้อเอกสารได้ในวันทำการของรฟม.นะครับ
ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่10มิถุนายน2565นี้ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ที่ห้องประชุมชั้น5อาคาร1รฟม.แล้วก็มีกำหนดการให้เอกชนยื่นข้อเสนอภายในเดือนกรกฎาคม2565นี้นะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนได้ช่วงปลายปี2565นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของรฟม.นะครับ www.mrta.co.th หรือจะสอบถามรายละเอียดโดยตรงก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027164000นะครับ027164000แล้วก็ต่อ1519 1589 1590และ1591นะครับต่อ1519 1589 1590และ1591ในวันและเวลาราชการนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับได้ดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยนะครับโดยการท่าเรือได้ดำเนินการปรับลดภาระได้ดำเนินการปรับลดค่าบริการภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพแล้วก็ชดเชยค่าบริการยกคนตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังให้กับผู้ประกอบการสายเรือซึ่งเป็นเจ้าของตู้สินค้าที่นำเข้าตู้สินค้าเปล่าในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564นะครับในอัตรา 1,000 บาทต่อ TEU ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการสายเรือที่มีความประสงค์จะขอรับเงินเยียวยาได้โปรดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณานะครับโดยผู้ที่นำตู้สินค้าเปล่าผ่านท่าเรือกรุงเทพนะครับสามารถยื่นเอกสารได้ที่ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้าชั้น13อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์022695817นะครับส่วนผู้ที่นำตู้สินค้าเปล่าเข้าผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังนะครับสามารถยื่นเอกสารได้ที่กองบริหารงานทั่วไปชั้น1ท่าเรือแหลมฉบังหรือหมายเลขโทรศัพท์0384092234นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเรื่องของคำแนะนำสำหรับเกษตรกรในการบริหารจัดการต้นทุนช่วงที่ปุ๋ยมีราคาแพงเนี่ยนะครับพูดคุยกับคุณภูมิศักดิ์ราศีผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ในสายนะครับตอนนี้สวัสดีครับภูมิศักดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับครับก็ปุ๋ยนี่เป็นปัจจัยการผลิตเขาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ฮะของต้นทุนเนี่ยฮะอ๋อใช่ครับต้นทุนการผลิตนะฮะส่วนใหญ่ก็เรามีการใช้ปุ๋ยครับนวลสักประมาณ 20% ของทั้งหมดนะครับโอ้โหแล้วมันแพงขึ้นมาตกใจใช่ครับตอนนี้มันแพงขึ้นมาเนี่ยผมขอดูสถิตินิดนึงเอาเลยเอาเลยครับตาปุ๋ยในขณะนี้เนี่ยที่เป็นจำนวนมากๆเนี่ยนะสักประมาณกี่ตัวอย่างปุ๋ยของตัวเกษตรกรที่มีการใช้มากๆเนี่ยนะครับครับครับตั้งแต่เมษาปีที่แล้วเมษาปีที่แล้วเมษาปีแล้วก็คือ4600เนี่ยครับ4600เนี่ยนะครับอันนั้นถูกนะฮะถือราคาปกตินะฮะใช่ครับราคาขายปลีกในท้องถิ่นนะฮะครับครับท้องถิ่นช่วงเมษาปี64นะประมาณ12,200ครับ12,000ตันละ12,000นะครับครับแต่ขณะนี้เนี่ยเมษาปี65ที่ผ่านมานี่เองฮะ24,000บาทใช่ครับบาทต่อกิโลบาทต่อตันฮะโอ้สองเท่าฮะเพิ่มเท่าตัวฮะเพิ่มเท่าตัว 100% โอ้โห 100% ครับครับอันนี้ก็เกือบทุกสูตรนะฮะเกือบทุกสูตรเพิ่มขึ้นประมาณ 100% ครับ 100% นะฮะสูตรอื่นๆอาจจะ 80% 70% บางสูตรเนี่ยขึ้นถึง 150% ขึ้นตามไปอันนี้ก็เป็นที่โหดร้ายกันพอสมควรสำหรับเกษตรกรนะฮะแต่นี้มาดูผมก็จะขออธิบายนิดนึงว่าเหตุที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะอะไรแน่ครับนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับกันว่าไอ้ค่าเงินบาทของเรานี่มันอ่อนลงอ่อนค่าลงครับลงอ่อนค่าลงจาก30เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะครับปีเนี่ยประมาณ30นิดๆตอนนี้เท่าไหร่ฮะ34กว่าครับ34กว่าแล้วเหรอโอ้โหครับผมอ่อนลงมาค่าเงินละอ่อนไปตั้ง4บาทกว่าต้องซื้อปุ๋ยแพงขึ้นถูกครับถูกครับเพราะว่าอะไรครับครับที่หนึ่งก็เพราะว่า
ไอ้ปุ๋ยที่เราใช้ในปัจจุบันจะปุ๋ยเคมีเนี่ยเรานำเข้ามาเกือบ 95% นะ 95% ในการใช้ปุ๋ย 100% เนี่ยเราผลิตในประเทศได้นิดเดียวเองไม่ถึง 5% อย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรครับคุณภูมิศักดิ์ทำไมเราผลิตได้แค่นี้ฮะหรือมันขึ้นอยู่กับน้ำมันด้วยเพราะเหตุอันหนึ่งวัตถุดิบในประเทศเราไม่มีไม่มีนะครับไม่มีอ่ะโดยทรัพยากรธรรมชาติเราไม่เอื้ออำนวยที่จะผลิตปุ๋ยได้มากครับนะครับเราจึงต้องมีการนำเข้าปุ๋ยเป็นจำนวนมากครับปุ๋ยที่เรามีนำเข้าก็เป็นแม่ปุ๋ยนะ NPK NPK สูตรเลยครับครับครบสูตรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนำเข้าครั้งเนี่ยนะฮะมันก็ต้องใช้ปริมาณมากพอสมควรครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูการผลิตของบ้านเรานะครับครับฤดูการผลิตบ้านเราโดยภาพรวมเราใช้ปุ๋ยเนี่ยโดยทั้งหมดของประเทศเนี่ยประมาณ8ล้านตัน8ล้านตันแต่เรานำเข้านี่ประมาณ 5.5 ล้าน อันเนี้ยต้องคิดเปอร์เซ็นต์ดูแต่ครับว่านี่มันจะยังไงกันนะเหนื่อยแทนเลยการเกษตรเหนื่อยแทนครับผมก็เหนื่อยแทนเหมือนกันครับอันนี้เหตุอันที่สองเหตุที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยนอกจากค่าเงินบาทอ่อนแล้วอันที่สองเนี่ยเขาก็พูดไปถึงตัวสงครามนะยูเครนรัสเซียและจริงๆยูเครนรัสเซียเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเองเพราะเลือกเกินไอยูเครนกับรัสเซียเนี่ยมันก็จะมีค่ายของเขาครับเครือข่ายของเขาเครือข่ายของรัสเซียเครือข่ายของยูเครนหรือว่าเครือข่ายของสหรัฐก็แล้วแต่ครับครับคุณผู้ประสาทครับต่อสู้สองค่ายครับเชื่อต่อเชื่อต่อครับผมครับเชื่อต่อเลยฮะเชื่อต่อเลยฮะเชื่อต่อเลยฮะเมื่อสักครู่สัญญาณขาดไปนิดนึงเดี๋ยวไม่เป็นไรเชื่อนะครับผมเพราะฉะนั้นสองค่ายเนี่ยก็จะมีการส่งออกปุ๋ยครับผมดูว่าสองค่ายแล้วกันอย่าไปโทษรัสเซียอย่างเดียวหรือยูเครนอย่างเดียวที่มีการส่งออกค่ายมีการก็พยายามที่จะสกัดกั้นนะฮะสกัดกั้นไม่ส่งออกปุ๋ยทั้งคู่เลยครับโดยเฉพาะรัสเซียยูเครนเนี่ยส่งออกไม่ได้อยู่แล้วแต่เผอิญบริวารของเขาที่อยู่สองค่ายเนี่ยก็ไม่พยายามที่จะส่งออกเพราะนั้นในการผู้สั่งซื้อของประเทศเราเนี่ยสั่งซื้อเราไม่ใช่พึ่งประเทศสองประเทศนะเรานำเข้าสินค้าปุ๋ยมา45ประเทศนะฮะโอ้ครับครับเยอะเยอะฮะมีทางเลือกเรามีทางเลือกเยอะแต่เผอิญเลือกเกินเนี่ยแต่ละประเทศที่เรานำเข้ามาเนี่ยมักจะเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะตัวเขาเองหลังจากเกิดโควิด19เลยเนี่ยเขาก็มีการห้ามนำออกบ้างครับห้ามส่งออกของเขานะฮะเรานำเข้าไม่ได้เขาก็ห้ามส่งออกมันจึงเกิดให้ปริมาณพวกนี้แหละฮะขาดตลาดโลกนะฮะตัวซัพพลายเชนในตลาดโลกเนี่ยขาดไปครับเมื่อขาดไปมันก็ทำให้สินค้าเนี่ยดีมานด์มากกว่าซัพพลายของธรรมดานะต้องเพิ่มขึ้นราคาอนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไอตัวปุ๋ยเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นครับนะครับอันที่สามอย่างที่คุณพิรพัฒน์ว่าน้ำมันน้ำมันก็ส่วนหนึ่งน้ำมันพวกพลังงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยไอปุ๋ยยูเรียปุ๋ยไนโตรเจนที่กลับต้นศูนย์นะฮะพวกนี้ใช้น้ำมันใช้ในการผลิตครับเมื่อการมันเพิ่มขึ้นแนวโน้มของปุ๋ยพวกนั้นแม่ปุ๋ยต่างๆเหล่านี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักครับว่าโอ้หลังการเกิดโควิดมาแล้วเนี่ยทำให้ซัพพลายเชนโลกมันหยุดชะงักเพราะหยุดชะงักเพราะอะไรครับเพราะว่าระบบการขนส่งโลจิสติกส์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันหยุดชะงักไปด้วยครับนะเพราะหยุดชะงักไปด้วยเขาก็บอกทำให้ต้นทุนในการบรรทุกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนี่เพิ่มสูงขึ้นด้วยตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นที่ทำให้ปุ๋ยราคาแพงครับครับทีนี้พอแพงเสร็จปุ๊บเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเอาเป็นความจำเป็นแล้วคุณภูมิศักดิ์ครับเราจะต้องบริหารจัดการตัวเองยังไงสำหรับพี่น้องเกษตรกรเพื่อพยายามลดต้นทุนหรือว่าให้เป็นภาระให้น้อยที่สุดเนี่ยตรงนี้ครับจากต้นทุน 20% นี่ในการใช้ปุ๋ยที่นี่นะครับครับเราก็ต้องมาบริหารจัดการต้นทุนของเราแล้วล่ะต้นทุนของเราเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะปุ๋ยเนี่ยฮะประเภทของปุ๋ยที่มีการใช้ทั่วไปเนี่ยนะครับมีอยู่3-4ประเทศสามสี่ประเภทประเภทหลักก็คือปุ๋ยเคมีครับอันที่สองคือปุ๋ยอินทรีย์นะครับอันที่สามคือปุ๋ยชีวภาพอันที่สี่ก็อินทรีย์ชีวภาพเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดลงหรือมีการผสมผสานระหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีครับนะครับหรืออาจจะไปใช้ปุ๋ยชีวภาพ
หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ว่าเมื่อกี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะลดต้นทุนในการผลิตเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในทางวิชาการเองเขามีการแนะนำนะฮะใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับอินทรีย์มีใช้สูตรอะไรบ้างหรือ2 3 4 5ใช้กี่กิโลสำหรับข้าวสำหรับพืชไร่พืชสวนนะครับและพืชผักครับอันนี้ก็จะมีทางด้านกระทรวงเกษตรนะเป็นผู้แนะนำให้องค์ความรู้ต่างๆในการที่จะนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปลดต้นทุนให้กับเกษตรกรฮะเป็นส่วนใหญ่ครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารการต้นทุนครับครับแม้ทีนี้เขาอาจจะอะไรไม่คุ้นเคยอาจจะกลัวว่าได้ผลผลิตมันจะได้น้อยอะไรทำนองนี้เราจะให้ความมั่นใจเขาได้ยังไงฮะคุณบุษกรในทางวิชาการเนี่ยเรามีงานวิจัยรองรับนะเมื่อคุณใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเคมีนะครับผมพูดกรณีเดียวก็ไม่ได้ทำให้ตัวผลผลิตหรือตัวไอ้ยิวเนี่ยของผลผลิตลดลงครับนะครับในทางวิชาการมันเสริมกันได้ฮะมันเสริมกันได้ใช่มันเสริมกันได้ครับเหมือนการผลิตต้นทุนอาหารสัตว์เหมือนกันสินค้าใดสินค้าหนึ่งมีราคาแพงเขาก็จะลดสินค้านั้นลงมาแล้วเอาสินค้าอื่นทดแทนนะครับเพื่อให้ได้โปรตีนเท่าเดิมครับฉันได้ฉะนั้นมาเปรียบเทียบกับปุ๋ยเหมือนของเราปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีร่วมกันลดปุ๋ยเคมีลงมาแล้วใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นครับหรือปุ๋ยอื่นเพิ่มมากขึ้นก็สามารถทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเท่าเดิมเท่าเดิมนะทางวิชาการครับเท่าเดิมอาจารย์ก็ใช้ว่าจะเรียกว่าเป็นการใช้แบบว่ารอให้สถานการณ์มันคลี่คลายแล้วให้ปุ๋ยเคมีมันกลับมาในระดับราคาเดิมก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวสงครามเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่ต่อไปไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไอ้ตัวโควิดนี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่ครับนะครับเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการโดยระยะสั้นเนี่ยระยะสั้นเนี่ยผมก็ให้เกษตรกรเนี่ยหาองค์ความรู้นิดนึงนะครับในการที่จะผสมผสานสูตรต่างๆของปุ๋ยนะทั้งปุ๋ยเคมีทั้งปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยให้มันมีความสมดุลกันแล้วก็ไปทำให้ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้อันที่สองมาเสริมอีกนิดนึงครับตัวภาครัฐเองเนี่ยนะฮะโดยกระทรวงเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ก็จะมีเพดานของราคาปุ๋ยอยู่เพราะว่าปุ๋ยนี่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคนะใช่ครับเป็นอุปโภคเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีราคาควบคุมอยู่สินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็จะดูแลแล้วก็มีราคาควบคุมโดยเฉพาะกรมการค้าภายในก็จะมีเพดานราคาให้สมมติว่า4600นั่นไม่เกิน20,000สมมติเอานะเกิน20,000เพราะนั้นเขาก็จะมีการดูแลตรงราคาตรงนี้อยู่ครับแต่ว่าอย่างไรเสียก็ยังแพงสำหรับเกษตรกรแพงอยู่ตอนนี้ยังแพงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลของกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันที่สองกระทรวงเกษตรเองเนี่ยตอนนี้พยายามที่จะให้องค์ความรู้ต่างๆนะครับสำหรับเกษตรกรที่ในการใช้ปุ๋ยยังไม่ประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลมากที่สุดนะครับส่วนธกส.ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็จะดูแลในเรื่องของสินเชื่อครับเชื่อดอกเบี้ยต่ำอันนี้ก็จะมีเงินกู้สำหรับธกส.ให้สำหรับเกษตรกรนะครับที่จะไปกู้เงินและเอามาซื้อปุ๋ยในราคาที่มันค่อนข้างโหดอยู่ขนาดนี้นะแต่เขาก็จะมีดอกเบี้ยให้ระดับต่ำนะครับนี่ก็เป็นส่วนช่วยในการที่สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถบริหารต้นทุนได้ครับครับเพราะฉะนั้นก็หลากหลายวิธีการนะฮะลองศึกษาหาความรู้หรือเข้าใจว่าหน่วยงานของภาครัฐทั้งธกส.ใครต่อใครก็คงจะพร้อมใช่ไหมฮะยินดีที่จะให้องค์ความรู้เหล่านี้อยู่แล้วคุณภูมิศักดิ์ครับครับการประชาสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเกษตรกรก็สามารถติดตามการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรครับนะของธกส.นะครับซึ่งจริงเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าอยู่แล้วใช่ครับนะฮะโครงการไหนดีๆที่สำหรับเกษตรกรลงเข้าไปปรึกษาหารือกับธกส.ในพื้นที่เองครับในระดับจังหวัดเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้ความช่วยเหลือพวกนี้นะฮะก็จะดูแลกระทรวงเกษตรก็เป็นนโยบายของรัฐมนตรีนะครับว่าที่จะต้องดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องพันธุ์อะไรพวกนี้นะให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้สามารถเกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่รอดได้ในขณะที่สถานการณ์มันยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับคุณภูมิศักดิ์ราศีนะครับผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจการเกษตรคุณฟังครับก็มีหลากหลายวิธีการนะฮะในการที่จะบริหารจัดการต้นทุนเพื่อให้มันต่ำที่สุดในสภาวะที่ปุ๋ยแพงเพื่อเป็นการลดภาพรวมของต้นทุนลงด้วยนะครับ
นี่เป็นช่วงรู้อินรู้ใช้ครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังครับว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็สินเชื่อประกันรีไฟแนนซ์เนี่ยนะครับโดยจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนนี่เป็นคำถามนะครับคำตอบคือคิดร้อยละ 0.49 ต่อเดือนเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยนะครับในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ